ครับผมมื้อนี้นะครับกะมาพบพ่อกันคือเก่านะครับกับสวนเกษตรข้างบ้านแบบพ่อเพียงตามร้อยพ่อนะครับเกษตรอินทรีย์ของนรกเฉลือนะครับมื้อนี้มาพ่อกันกับบริภาพปลูกแต่ว่าสิภาพไม่เฮ็ดดินเพาะนะครับดินสำหรับเพาะผักนะครับบ่ว่าสิผักหยังก็ตามนะครับเฮาต้องมีการเพาะมันก่อนมันถึงสิเกิดนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงฤดูฝนนะครับบวกกับอากาศมันค่อนข้างร้อนนะครับถ้าเฮาไปวานลงในแปลงเพาะหรือแปลงดินเลยนะครับมันสิบ่ค่อยเกิดนะครับมันบ่ค่อยเกิดเฮาต้องมาเพาะใส่ถาดหลุมก่อนการสิเพาะใส่ถาดหลุมก็ต้องมาเฮ็ดดินเพาะนะครับดินเพาะนี่มีส่วนผสมยังไงเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับว่าส่วนผสมของดินเพาะเฮ็ดจังได๋นะครับดินเพาะสูตรนี้รับรองได้เลยนะครับว่าขึ้น 100% นะครับผักเมล็ดผักที่เฮาเพาะนะครับขึ้นแน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับก็คือส่วนผสมครับแกบดำนะครับแกบดำ1ส่วนนะครับแกบดำ1ส่วนนะครับอันที่2นะครับขี้งัวนะครับขี้วัวหรือมูลสัตว์นะครับร่อนพร้อมนะครับทุกอย่างต้องร่อนให้ละเอียดนะครับร่อนให้ละเอียดนะครับ1ส่วนนะครับอันที่3ดินนะครับดิน1ส่วนครับร่อนนี่กันนะครับดินร่อนละเอียด1ส่วนอย่างที่4นะครับอันที่4นี่3อย่างนี้เฮาหาตามแถวบ้านเฮาได้นะครับแต่อย่างที่4คือกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวไอ้ละเอียดบ่ละเอียดเฮาก็ต้องมาร่อนอีกให้มันละเอียดกว่าเก่าอีกนะครับกล้วยมะพร้าวนี่ชาวบ้านเฮาสิหายากแน่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดมีแถวบ้านมีร้านขายเกี่ยวกับการเกษตรก็สิมีนะครับกล้วยมะพร้าวร่อนกล้วยมะพร้าวละเอียดขายเขาขายเราถุงละ10บาทนี่แหละนะครับไปหาซื้อมาได้นะครับมีทั้งหมด4อย่างนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่เอาไว้สำหรับเวลาเขาผสมดินใส่กันเรียบร้อยแล้วก็คือเอาตัวนี้หดนะครับหดดินเพื่อให้มันชุ่มนะครับหรือใส่น้ำเปล่าหดก็ได้นะครับอันนี้จุลินทรีย์ต้องผสมกับน้ำก่อนนะครับแล้วค่อยหดนะครับหรือใส่น้ำเปล่าก็ได้นะครับสูตรนี้เฮ็ดแล้วสามารถนำไปเพาะได้เลยนะครับบ่จำเป็นต้องมักไว้นะครับเพาะได้เลยนะครับจะทำมักไว้ก็ดีนะครับถ้าบ่มักก็บ่เป็นหยังนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีกันผสมนะครับแล้วก็มาเบิ่งว่าดินที่เฮาผสมแล้วแล้วก็กดน้ำแล้วดินซําใดที่สามารถเอาไปลงถาดเพาะได้นะครับซุ่มซําใดเอายังไงซุ่มซําใดเปียกซ้ำเด้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับแต่ว่าอันนี้มันจํานวนหลายมันคือสิผสมใส่นี่บ่ได้นะครับมันอาจจะหล่นเดี๋ยวตามมาเบิ่งใส่ถาดใหญ่ๆครับโอเคครับมาฮอดสถานที่ในการที่ผสมแล้วนะครับต้องใส่กระบะนะครับกระบะที่ผสมปูนนะครับผสมเนี่ยเอาผมผสมไว้หลายนะครับแล้วสิมักไว้น้ํานะครับแม่นบ่มักก็สามารถเพาะได้เลยนะครับที่เฮ็ดมื้อนี้คือเนื่องจากว่าเมล็ดผักผมเพาะไว้แล้วนะครับมันออกห่างน้อยแล้วต้องรีบลงถาดหลุมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับสิไปให้เบิ่งว่าวิธีการเพาะในช่วงฤดูฝนเนี่ยเฮาเพาะจังได๋มันยังสิขึ้นนะครับผสมเลยครับส่วนผสมมันแรกก็คือแกบดำนะครับ1ส่วนนะครับเนี่ยผมตวงเรียบร้อยนะครับเพียงก็ได้ครับ1ส่วนอันที่2ก็ดินนะครับดิน1ส่วนนะครับดินร่อน1ส่วนทุกอย่างต้องร่อนให้ละเอียดนะครับ1ส่วนเพียงก็ได้อันนี้ขี้งัวนะครับขี้งัวร่อนละเอียดนะครับก็เทลงไปอันที่3อันที่4นะครับจะเป็นแกบไม่ใช่เป็นเตาข้าวนะครับนี่เตาข้าวละเอียดแต่ว่าร่อนแล้วนะครับดูต้นก่อนเลยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผสมใส่กันเลยนะครับพอต้องใส่ยังครับใส่มือละ
คครับอันนี้ผสมกันเรียบร้อยครับเดี๋ยวเบิ่งว่าเป็นยังไงนี่คือที่ผสมกันเรียบร้อยนะครับก็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวเบิ่งครับหลังจากผสมคลุกเข่าเข้ากันแล้วนะครับก็เอามาหดน้ำด้วยน้ำจุลซีสะกอแสงนะครับผสมกับน้ำนะครับอันนี้ผมใส่เบิ่งเลยจุลซีสะกอแสงนะครับผสมน้ำแล้วก็ลดนะครับเพื่อให้ดินมันชุ่มพอประมาณนะครับบ่แม่นว่าเปียกเลยนะครับไม่ได้ใส่หลายปานใดนะครับเนื่องจากว่าแกบดำมันตากฝนนะครับมันซุ่มอยู่แล้วนะครับแกบดำดินกับตากฝนฝนตกมันว่านนะครับก็เลยไม่ได้ฝนจุลซีสิหลายกับบ่เป็นหยังนะครับนี่คือดินที่พอดีนะครับสำหรับการเอาลูกถาดได้นะครับนะครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับคือเฮากำปั๊บมันเป็นก้อนนะครับอันนี้ถือว่าใส่ได้เอาไปลงถาดลุ่มเรื่อยๆนะครับแต่ก็สามารถเพาะเรื่อยๆนะครับเพราะมีพันธุ์เพาะลงแล้วก็พอด้วยน้ำอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่คือวิธีการเฮ็ดดินสำหรับเพาะนะครับครับถ้าเข้าไปหาซื้อดินเพาะนะครับตามท้องตลาดดินเพาะที่เขาใส่ถุง20 บาทอันนั้นมันดินเพาะนะครับมันเป็นดินสำหรับปลูกนะครับเพราะเพาะต้นผักกระต่ายที่เรานะครับแต่ถ้าอยากได้ของดีนะครับไปซื้อมันจะมีดินเพาะโดยเฉพาะนะครับผมบอกซื้อดอกแต่ว่าราคาค่อนข้างสิสูงแน่นะครับแต่ว่าดินเขาดีนะครับดินเขาสิดีนะครับเป็นดินอย่างดีเลยไปนะครับแต่ว่าสูตรที่ผมเฮ็ดอยู่นี่ก็บ่ต่างจากเขาปานใดนะครับก็บ่ต่างจากเขานะครับก็สามารถเฮ็ดได้คือกันนะครับเพาะได้ขึ้นได้ดีคือกันนะครับผู้ใดอยากปลูกผักเป็นอยากปลูกผักขึ้นในช่วงย่ำฝนก็ลองเบิ่งนะครับก็สำหรับมื้อนี้นะครับขอจบวิธีการเฮ็ดดินสำหรับเพาะนะครับผู้ใดต้องการเฮ็ดก็เอาไปทดลองเบิ่งนะครับให้จำไว้ว่าส่วนผสมคือ1ดินนะครับดิน1ส่วนขี้วัวร่อน1ส่วนดินก็ร่อน1ส่วนขี้วัวร่อน1ส่วนแกบดำร่อน1ส่วนแล้วก็คุยมะพร้าวละเอียดร่อนนะครับ1ส่วนผสมกันแล้วก็ผสมเสร็จกันลดด้วยน้ำนะครับให้พอมันหมาดนะครับบ่ต้องว่าต้องเปียกนะครับแล้วก็ลงถาดหลุมได้นะครับติดตามคลิปหน้าของผมนะครับวิธีการเพาะเมล็ดผักนะครับเนื่องจากว่าเฮาเฮ็ดดินเรียบร้อยแล้วเฮาสิเพาะแบบใดหยอดแบบใดครับเดี๋ยวเบิ่งกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอจบไว้ซ้ํานี้ครับสวัสดีครับ